เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนตายแบบประกันความปลอดภัยได้ไปสวรรค์หน้าถามเชื่อมานานแล้วว่าภพภูมิมีจริงชาติหน้ามีจริงมีดีให้ไปจริงไม่รู้เท่านั้นว่าจะได้ไปดีหรือเปล่าแบบว่าทำใจเป็นกุศลไม่ค่อยได้สม่ำเสมอนักมารเยอะอ่านเรื่องมารที่คุณดังตรินตอบก็พอจะเข้าใจละว่ากิเลสของตัวเองเป็นมารชนิดนึงแต่พอตั้งใจจะทำความดีก็มักมีมารภายนอกมาแกล้งให้ตะบากแตกอยู่เรื่อยประเด็นคืออยากขอคำแนะนำวิธีประกันภัยให้ตัวเองตายแล้วไปดีๆหน่อยเอาแบบปิดอบายภูมิได้เด็ดขาดเลยยิ่งดีขอพูดแบบไม่กระมิดกระเมียนละกันคือยังเป็นคนไม่ค่อยดีนักแต่อยากไปสวรรค์อยากได้นางฟ้าเป็นเมียรบกวนชี้ทางสว่างด้วยตอบตามธรรมชาติแล้วไม่ใช่ตามพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่ตามใจผมหรือใครนะครับผู้จะปิดกั้นอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดจะต้องเป็นโสดาบันบุคคลซะก่อนพ้นจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าทำกรรมหนักชนิดห้ามสวรรค์นิพพานไว้หรือไม่หรือก่อนตายประกอบอกุศลกรรมจนจิตมืดหรือไม่ยิ่งถ้าหากใช้ชีวิตผิดองศาสวรรค์ทำบาปทำกรรมเป็นนิดโอกาสพุ่งเหลาลงมา